อีกหนึ่งจุดที่ได้มีการขายสินค้าอุปโภคบริโภคลดราคาก็คือทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเห็นได้ว่ามีความได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าไปซื้อสินค้าอย่างหลากหลายโดยปฏิบัติตามแจ้งการของกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเกี่ยวกับการจัดขายสินค้าอุปโภคบริโภคลดราคาตามนโยบายของคณะ19/กม.ส.พ.แผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทน์ร่วมกับหัวหน่วยธุรกิจนำสินค้าอุปโภคบริโภคของธุรกิจตนมาจำหน่ายตามจุดต่างๆในนครหลวงเวียงจันทน์ท่านนางวรรณมณีพิมพ์มาสารหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทน์ได้แห่งฮู้ว่าการจำหน่ายสินค้าลดราคาตามนโยบายของคณะ19/กม.ส.พ.อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้เริ่มจำหน่ายแล้วในวันที่26 กันยา 2023โดยเริ่มที่จุดกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและยังมีหลายจุดในแต่ละวันในขอบเขตทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะจำหน่ายจนฮอดวันที่30 กันยา 2023การจัดเปิดกิจกรรมขายสินค้าเนาะราคาลดซึ่งในนั้นก็มี7 รายการที่ว่าเป็นสินค้าบริโภคเนาะที่ว่ามีความจำเป็นอยู่ในชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนของพวกเฮานี้ก็เพื่อแก้ไขเนาะการดำรงชีวิตการเป็นอยู่เนาะช่วยทางประชาชนและก็ชาวนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเฮาแต่ว่า7รายการท่านสามารถซื้อได้ทั้ง7รายการแต่ว่าแต่ละรายการท่านซื้อได้อันนึงเนาะซึ่งเงินในนี้ก็ถือว่าเป็นการกระจายให้หลายคนได้สมใส่น้ำกันเนาะสินค้าที่ว่าเป็นราคาที่ว่าลดท้องตลาดนั้นก่อนจะซื้อต้องได้ลงทะเบียนก่อนเนาะก็จะมีการแจกอันบัตรคิวแล้วก็คูปองให้เนาะเพื่อนซื้อแต่ละจุดนี้น้อยหลายจังได๋บ่ได้กำหนดอ๋อต้องลงทะเบียนได้ตลอดเลยแมนลงทะเบียนกับที่คันสินค้าเมิดก็ถือว่าเบิดไดแล้วจะมีรถ4คันเนาะไปบริการแบ่งเป็นควบคู่กัน2จุดเนาะสินค้าที่นำมาจำหน่ายประกอบนี้มีใบห่อละ 3,300 กีบน้ำปลาปลาหมึก700ซีซีตุกละ 16,000 กีบน้ำมันพืชขัวทิพย์900ซีซีตุกละ 24,500 กีบสะอิว600ซีซีแก้วละ 16,000 กีบน้ำมันหอย 1,000 กรัมตุกละ 18,000 กีบแป้งนัว250กรัมห่อละ14,000 กีบน้ำยาล้างจาน780มิลลิลิตรตุกละ 11,500 กีบเสรียแล้วราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปประมาณ 3-4,000 กีบหลายคนที่ได้มาซื้อสินค้าก็รู้สึกดีใจที่มีนโยบายแบบนี้พอได้ช่วยลดผ่อนภาระในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเป็นราคาที่อยากให้มันลดผ่อนนั่นให้ประชาชนพ่อแม่ทหารตำรวจอย่างนะแบบลดผ่อนค่าใช้จ่ายเจ้าก็อย่างเขาจึงมาขายลดราคาแบบนี้เจ้าเพราะว่าอยากอันช่วยอันประชาชนตรงนี้ก็ดีมกดีใจเพราะว่าเพิ่นมีอันเสบียงอาหารน้อมาขายอยู่กระทรวงนโยบายให้แก่พนักงานรัฐกรอยู่ในนี้พวกเฮาก็มีความภาคภูมิใจสุดแล้วก็ดีมกดีใจเนาะที่ว่ามีสินค้าราคาถูกที่ว่ามาแก้ไขพนักงานรัฐกรก็พอจะให้มีเรื่อยๆแหละต่อไปนะให้ทีนึงมาเทื่อนึงบ่หรือว่าเดือนนึง 2-3 เทื่อก็ได้เนาะว่ามีสินค้าราคาถูกว่าก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วการจำหน่ายสินค้าได้กำหนดวันและเวลาและจุดจำหน่ายหลายจุดเริ่มตั้งแต่วันที่26หาวันที่30 กันยา 2023สำหรับเงื่อนไขของผู้ซื้อแม้นผู้ที่มาซื้อสินค้าต้องได้ลงทะเบียนหลายซื้อก่อนซื้อสินค้าและสามารถซื้อสินค้าแต่ละรายการได้ตามปริมาณที่กำหนดไว้ซึ่งในจุดหนึ่งแม้นนำสินค้าไปจำหน่ายในจำนวน108จุดเพื่อตอบสนองให้สังคมสมใจ